สวัสดีครับก็วันนี้มาพบกับโจนะครับในช่องโจออฟฟิเชียลนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe นะครับก็ให้ไปกด Subscribe ก่อนเลยนะครับก็วันนี้เรามาในหัวข้อ Bring นะครับเป็น EP ที่6แล้ววันนี้เราจะมา Unbox นะครับเป็นSweatshirt นะครับของ Rosé นะครับในอัลบั้มล่าสุดเลยในการโซโล่เดี่ยวของ Rosé นะครับ Rosé First Single Album นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราได้สั่งของจาก YC Selection Thailand นะครับซึ่งบอกไว้ก่อนว่าการสั่งของนะครับก็เราสั่ง pre-order ไปตอนประมาณเดือนเมษายนวันที่11นะครับแล้วก็เราได้รับของไปเมื่อ 2-3 วันก่อนนะครับก็เดือนมิถุนายนนี้เองนะครับก็ระยะเวลาในการ pre-order ทั้งหมดนะครับก็ประมาณ2เดือนนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าเราได้เสื้ออะไรมานะครับอย่างที่บอกไปเป็นเสื้อ sweatshirt นะครับก็เดี๋ยวเราจะมา unbox ให้ดูเลยนะครับของที่ได้นะทุกคนก็จะเป็นเสื้อเนาะนะครับกว่านี้นะครับมาคู่กับไม่แน่ใจว่าเป็นโปสการ์ดหรือว่าอะไรนะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวเราจะมา unbox กันเลยนะครับเดี๋ยวเราขอดูตัวการ์ดก่อนนะครับทุกคนตื่นเต้นก็คือเราเป็นบริงค์แฟนคลับเลยนะครับของแบ็คพิงค์เลยนะครับอันนี้ก็มา EP 6แล้วอุ้ยทุกคนสวยมากเลยนะครับก็คือเป็นโรเซ่นเองนี่ทุกคนไปเป็นรูปของน้องโรเซ่นนะครับก็คือมันเป็นการ์ดนะทุกคนมันเป็นอย่างนี้มาแล้วอีกด้านนี้ก็คือเป็นแบบนี้ะนะครับก็คือเป็นการ์ดนะครับก็ด้านหน้าก็เขียนว่า Rosé นะครับ Everything I Need Is On The Ground ก็เป็นเพลงล่าสุดเลยนะครับโซโล่ล่าสุดของ Rosé นะครับ On The Ground นะครับข้างหลังก็ไม่มีอะไรก็เป็น YG Collection เหมือนเดิมนะครับน่ารักดีนะครับจริงๆน้องสวยมากนะครับ Rosé นะครับโอเคครับก็จะได้มาเป็นการ์ด1ใบนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเสื้อกันนะครับเป็น sweatshirt นะครับตัวนี้เขาก็จะเขียนว่า Rosé Photo Sweatshirt นะครับดีไซน์1ไซส์ XL นะครับก็คือที่จริงอ่ะมันมีหลายดีไซน์นะทุกคนมันจะมี3ดีไซน์นะครับเนี่ยในของน้องนะครับก็จะเป็นดีไซน์เดี๋ยวเอาภาพขึ้นให้ดูนะครับเป็น3ดีไซน์นะครับแต่เราอะเลือกมาเป็นดีไซน์ที่1เพราะเราชอบตรงที่ว่ามันเห็นหน้าน้องแล้วก็รูปมันใหญ่นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมา unbox เสื้อ sweatshirt นะครับของน้องโรเซ่กันนะครับมาทุกคนมาแล้วอุ้ยทุกคนมันมีแต่สีเทานะครับทุกคนเนาะอันนี้ก็คือสั่งมาเลยนะครับจะให้ดูอุ้ยเสื้อตัวใหญ่มากเขาเอ็กแอลเห็นไหมคนไม่เห็นหน้านะประเด็นอันนี้ก็คือด้านหน้านะครับอายุที่ดูอันนี้ก็คือด้านหน้านะเสื้อมันตัวใหญ่มากเลยทุกคนนะจับมาอันนี้ก็คือด้านหลังครับเนี่ยเห็นไหมก็จะเป็นรูปน้องโรเซ่นะครับข้างล่างจะเขียน everything I need is on the ground ก็คือตามเพลงโซโล่ที่น้องออกเลยนะครับทุกคนสวยมากตัวใหญ่มากใส่ XL เพราะเราเป็นคนชอบใส่เสื้อแบบตัวใหญ่ๆนะทุกคนนี่ก็จะเป็น sweatshirt ใส่ XL นะครับดูอีกทีหนึ่งหน้าหลังทุกคนเห็นไหม Everything I Need Is On The Ground เป็นรูปน้องโรเซ่นะครับใส่เลยนะครับก็ตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับก็สั่ง pre-order มานะครับก็ราคาอยู่ที่ 1,850 บาทนะครับรวมค่าส่งอีก97บาทก็จะเป็น 1,947 บาทนะครับระยะเวลาที่ใช้ในการส่งก็ประมาณ2เดือนนะครับทุกคนก็ตอนนี้มันเป็นเสื้อตัวใหม่เลยนะครับเป็น pre-order นะครับก็ไซส์ XL นี่ XL ก็จะมีความยาว72เซนหน้าอก62เซนนะครับแล้วก็มีความแขนยาว60เซนนะครับทุกคนก็เป็นเนื้อผ้าคัสตอม 100% เลยนะครับก็ผลิตที่ YG นำเข้ามาจากเกาหลีเลยนะครับเกาหลีใต้เลยนะครับใช่ก็สวยมากนะครับทุกคนก็สำหรับใครนะครับที่เป็นแฟนคลับแบ็คพิงค์นะครับก็สามารถไปดูสินค้าได้เลยต่างๆใน YG Selection นะครับอันนี้ไปข้างหลังน้องใส่มาแล้วก็จะประมาณนี้ใน YG Selection เลยนะครับทุกคน
ก็สำหรับใครที่อยากได้ของแบ็คพิงค์นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe ช่องจอจอ official นะครับก็สามารถกดได้เลยเนาะในช่องนี้ก็คือจะมีหลากหลายเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องผ่าตัดที่ว่าห้องผ่าตัดนะครับการเรียนต่อปอโทแล้วสำคัญก็คือเราเป็นแฟนคลับแบ็คพิงค์เลยนะครับอันนี้ก็จะมารีวิวทุกอย่างต่างๆให้ฟังเลยนะครับก็สำหรับใครที่อยากทราบอะไรเรื่องเกี่ยวกับแบ็คพิงค์นะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปเลยนะครับก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันนะครับบ๊ายบาย